ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เราจะชวนกันพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยกับการเดินทางอย่างคนที่ไม่ยึดติดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรายึดติดเราจะทุกข์เราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีศิลปะชั้นยอดในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้โอกาสกับตัวเองที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนคำว่ายากจะไม่มีสำหรับพวกเราเลยค่ะเราจะทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เพราะเราสามารถที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในขณะที่เรากำลังหลอมใจของพวกเราทุกคนมาเป็นหัวใจเดียวกันนำคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วก็ปั้นออกมาจนเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะคะเรากำลังนำเสนองานของเราจะเข้าสู่การพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าจากกินเนสบุ๊กค่ะในส่วนที่เรามองเห็นอยู่นี้จะเป็นส่วนของที่จะบรรจุพระหัตถ์ไทยนะคะเป็นส่วนของหน้าอกแล้วก็ถูกปั้นจากตรงนี้ขึ้นมาเป็นองค์ใหญ่ซึ่งตอนนี้คุณถวันก็ใช้คนงานที่มีคุณแม่ใช้คำว่าเราใช้เวลากันอยู่2อาทิตย์แล้วนะใช่ครับใช้คนงานประมาณสักกี่คนนะคะกับขั้นตอนนี้ตอนนี้คนงานเรามีที่6คนครับอ๋อที่สำหรับตรงนี้นะคะโอ้เราจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าคุณแม่ยืนไปอยู่ตรงกลางหัตถ์ไทยของท่านเนี่ยมันถึงท่านจะใหญ่มากเลยวันนี้คุณแม่ขอให้เขาส่งข้อมูลของเราเนี่ยไปที่ Guinness Book เขาลงรายละเอียดละให้จีจุ๋มโทรมาแล้วครับจ้ะก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะแต่อยากจะให้คุณถวันพาคุณแม่ไปดูด้านหลังด้วยถึงเครื่องทรงเพื่อจะบอกกล่าวว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปดูพระพักองค์ใหญ่ได้ข่าวว่างามมากเดี๋ยวเพิ่งพลาดไปไหนนะคะลองทำงานด้วยศิลปะชั้นยอดคือศิลปะที่ออกจากความยึดติดเมื่อใดก็ตามทิ้งของสวยไว้ในโลกนี้อย่างสิ่งนี้ไม่ใช่ของฉันเราจะเห็นว่ามันไปสู่ความงามและงอกงามได้อย่างไรตามคุณแม่มาเลยค่ะคุณถวันมาทางด้านนี้กันนะจ๊ะพระหัตถ์อันนี้คุณถวันพอเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่จะขอเอาไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านตอนปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยทันไหมสมมติว่าถ้ามีคนเข้ามาจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยเอาไปวางไว้หน้าบ้านเลยทันหรือเปล่าก็เดี๋ยวพยายามให้ถ้าได้นะจะไปอยู่หน้าบ้านคือเหมือนว่าคนเข้ามาปีใหม่เนี่ยได้รับพรเราจะได้มีคนมาร่วมหล่อเยอะคือถ้าได้ส่วนนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนความเติบโตนะคะแต่ส่วนนี้เราจะเอาไปเป็นประธานในการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะท่านที่มีโอกาสที่จะได้เห็นองค์นี้นะคะตอนนี้ใส่เครื่องทรงแล้วนะคะกำลังปั้นอยู่ซึ่งองค์นี้จะเสร็จวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นองค์ใหญ่เดี๋ยวเราจะได้เห็นงานแต่เนี่ยโอ้โหต้องชมเขาเลยนะนี่ไม่ต้องเอาของที่ในถ้ำมาสำหรับนั่นหรอกคุณถวันเขาทำได้ดีทีเดียวล่ะค่ะแต่องค์ที่คุณแม่จะยกไปแล้วขอคุณถวันให้เสร็จคือองค์นี้องค์นี้จะเป็นขั้นตอนขี้ผึ้งใช่ไหมคะขั้นตอนขี้ผึ้งทำยังไงคุณถวันเอามาจากออริจินอลที่คุณแม่รับมานะจ้าจ้าต่างประเทศจ้าแล้วเราก็เอามาถอดแม่พิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าขยายที่คุณแม่ระบุหน้าตักเอาไว้ก็คือเมตร21เซนติเมตรจ้าๆนะฮะนี่คือหน้าตักเมตร21เซนติเมตรก็นี่ความใหญ่ของพระพักก็จะเป็นอย่างนี้จ้าครับแล้วออริจินอลอันนี้จะเป็นขี้ผึ้งนะอันนี้เป็นขี้ผึ้งอันนี้คุณแม่จะขอยกไว้เป็นหอจดหมายเหตุการบันทึกเลยวันนี้นอกจากที่เราเห็นการเพิ่มเติมนะคะคือพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้ววันนี้มงกุฎส่วนมงกุฎก็ทราบว่าหล่อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับอ๋องั้นถ้าหล่อแล้วอันนี้คือแม่ก็เอาไปได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวให้สมชายลองตั้งอันนี้จะเอาไปเพื่อให้คนที่ร่วมบุญเนี่ยได้อนุโมทนานะคะโอ้ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะสวยงามสวยงามมาอธิบายหน่อยสิจ้าครับผม
อันนี้เป็นลวดลายที่ดีไซน์ขึ้นมาเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเราดีไซน์ใหม่โดยการยึดโครงสร้างเดิมของเดิมฮะยึดโครงสร้างเดิมแบบไม่ให้หลุดออกไปมากแต่ว่าให้เป็นของมีองค์ประกอบที่ใหญ่ขึ้นน่ะใช่เพราะของเดิมจะองค์เล็กนะคะอันนี้ก็องค์ใหญ่ขึ้นพอใส่มงกุฎอันนี้พระพักนี้กับพระพักนี้เท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันครับแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่หล่อมาแล้วเขามีตำหนิก็เลยปะเข้าไปอันนี้คือมีตำหนิอันนี้ผมเอามาแค่เอามาประกอบมาประกอบชิ้นงานอย่างแต่ดูแบบนี้แต่องค์นี้ไม่มีตำหนิใส่มงกุฎแล้วอันนี้จะยกไปใช่ฮะจ้ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะอ๋อนี่ไงคะอันนี้คือลายที่ผมกำลังจะปั้นจากใส่ขึ้นไปอ๋อเนี่ยค่ะดูขั้นตอนนะคะไม่ใช่ง่ายคือเขียนแล้วก็ปั้นด้วยดินครับใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปหล่อเป็นเอาไปทำเป็นขี้ผึ้งเอาถอดพิมพ์ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ดูเป็นผู้หญิงงามมากนะคะอันนี้พอผมติดที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาถอดพิมพ์แล้วก็ทำได้เลยโอเคคุณแม่จะรอที่พอได้ไอ้พวกพิมพ์เหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปค่าใช้จ่ายนิทรรศการงานหล่อคุณถวันคะท่านที่แบบสนใจเราจะสรุปอย่างนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่เราหล่อองค์แรกก็คือชิ้นนี้มาจนถึงวันนี้งานของเราเสร็จไปถึงไหนและเมื่องานของเราเสร็จไปถึงไหนแล้วเนี่ยปีหน้าเราจะพบกับอะไรตลอดทั้งปีซึ่งตอนนี้ทำงานไปพร้อมกับการสร้างเอาผู้อำนวยการเขตบางเขนมาดูพื้นที่แล้วเราเตรียมแผนที่จะตั้งทาวเวอร์ที่จะรับองค์ท่านแล้วก็ต้องขอบพระคุณแต่เพื่อให้เราสามารถไปได้ไกลกว่าที่เราจะมาทางนี้เราจะขอไปที่พระพักองค์ใหญ่เลยได้ไหมคะไปขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสวยงามค่ะเราเดินออกไปข้างนอกเลยได้ไหมคะคุณถวันหรือไปทางนี้ผ่านไปทีละจุดค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ในเสาร์สัปดาห์นี้2ครั้งนะคะท่านที่ดูรายการก็ได้มองเห็นความเขาเรียกว่ารวดเร็วคุณถวันคนที่นี่ทำอะไรกันเร็ววินัยของคนที่นี่เขาทำทันทีหรือไงคะเร็วอะทำยังไงอยากจะให้เห็นความคืบหน้าทุกระยะไปไม่ทิ้งทอดไว้นานครับจริงคุณแม่มานี่พวกเราก็แอคทีฟมากขึ้นเราผ่านตัวนี้ต้องทักนิดหน่อยดูนี่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะยังไม่มีชื่อโอ้ยพ่อดวงดีปรากฏว่าเธอรับแขกนะคะไปแล้ว1ตัวตัวนี้อีกตัวนึงใช่ไหมคะน่าเป็นลูกค่ะเดี๋ยวนี้งานศิลปะเนี่ยทำแม้กระทั่งจินตนาการของความเป็นชีวิตเนาะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มันมีค่าทางจิตใจเท่านั้นแม้กระทั่งเนี่ยควายเนี่ยคุณแม่ว่ามันก็เป็นสัตว์ที่แบบมีคุณธรรมมากนะในการที่จะทำให้ผูกพันกับมนุษย์ผูกพันกับคนนะครับจ้าจ้าปั้นความผูกพันใช่ไหมใช่โอ้ยองค์นี้ของจริงแล้วเมื่อวันจันทร์คุณแม่มาพระพักขึ้นในส่วนที่เป็นพระเนตรแล้วก็หน้าผากนะคะคราวนี้คุณแม่อยากให้เห็นเลยว่าเรากำลังเริ่มต่อประสานจิ๊กซอทีละส่วนโอ้งามจริงๆนะสวัสดีนะคะคุณแม่มาดูความสำเร็จโอ้ยเร็วมากคุณถวันมาเพิ่งยกนะเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นแล้วว่าท่านทอดพระเนตรลงมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็เป็นการทำงานที่แข็งแรงที่แข็งแรงนะแข็งแรงมากจะมีโครงสร้างข้างในยึดอีกทีนึงต้องเชิญอาจารย์ก้อยอาจารย์ก้อยมาดูค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตทำรายการตรงนี้ต่ออีกหน่อยนะคะตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่หรือเปล่า
คนดูนะคะคุณแม่มาใกล้ๆเลยถ้าจะก้าวขึ้นไปก็กลัวจะพลาดนะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครได้มายืนอยู่ที่ตรงนี้ใครที่ได้มีโอกาสที่จะเห็นขั้นความสูงของตัวเองที่เล็กนิดเดียวเหมือนเป็นการเตือนว่าเมื่อเราอยู่กับของใหญ่ของที่มีคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องเป็นคนที่มีโอกาสเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเข้าไปเรียนรู้อย่างคนที่ถ่อมตัวที่สุดอย่าอวดเก่งว่าเราเนี่ยได้อยู่ใกล้คนยิ่งใหญ่และเราก็ยิ่งใหญ่ไปด้วยยิ่งเราอยู่ใกล้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ตัวตนเรายิ่งต้องเล็กเมื่อตัวตนเล็กความเคารพและความกตัญญูของเรามันจะใหญ่และเมื่อใดที่เรามีความกตัญญูที่ใหญ่เราจะทำของใหญ่ให้ง่ายได้ของใหญ่ไม่ได้ยากสำหรับเราเลยค่ะวันนี้เป็นการเดินทางมาที่คุณแม่ต้องมาขอบคุณในทุกๆลมหายใจแห่งสติเลยที่ทำให้พวกเราได้เห็นว่าการทำงานที่ยิ่งใหญ่โดยน้อมใจของเราทุกคนเลยไม่ว่าใครจะอยู่ในส่วนไหนก็ตามนะคะออกจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ใช่ฝีมือของใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นการล้อมใจของคนทุกคนที่มีความกตัญญูที่จะดึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ออกมารับใช้โลกใบนี้มันเหมาะกับสถานการณ์ซึ่งขณะนี้เรามีความเห็นแก่ตัวค่อนข้างสูงเหมาะกับสถานการณ์ที่โลกกำลังอยู่ในภาวะของความสับสนจนจะนำไปสู่ความขัดสนแล้วนะคะแต่การให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณการให้ตัวตนของเราให้มันเล็กลงไปโดยไม่ยึดติดนั้นจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างไรคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินขึ้นไปนะคะได้อธิษฐานจิตแล้วทุกท่านก็จะได้อธิษฐานจิตไปกับคุณแม่ด้วยนะคะเราเดินขึ้นมาในลักษณะของการเดินสูงขึ้นก็ถูกเตือนว่าเดินก็ต้องช้าๆนะคะโอ้ยิ่งเห็นตรงนี้ยิ่งต้องบอกเลยว่าเราตัวตนเล็กไปจริงๆค่ะตัวตนของเราเล็กมากเลยขอบพระคุณมากเลยที่เขาทำไว้ให้คุณแม่สามารถที่จะเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยนะคะคุณแม่จะพาทุกท่านได้อธิษฐานจิตถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะยกมือขึ้นพร้อมกับคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะลองนั่งได้เลยเนาะเราจะได้ไม่ยืนสูงกว่าท่านเนาะโอเคนันทวรรณสามารถยกสูงต่ำไม่ได้เลยนะคุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อเรานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปคุณแม่จะชวนท่านทั้งหลายได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โดยจะขออนุญาตให้นันทวรรณอาจจะไปเก็บรายละเอียดของพระองค์ท่านในขณะที่คุณแม่กำลังเอ่ยเสียงนอบน้อมก็ขอเชิญทุกท่านนะคะได้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็นำคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์อาบรดหัวใจของพวกเราทุกดวงเพื่อการเดินทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีใจที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้
ู้ทรงเป็นโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของมนุษยชาติที่ยังขาดสติปัญญาขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอการให้อภัยของพระองค์จงเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้มนุษยชาติที่ยังขี้ขลาดและให้อภัยตัวเองไม่ได้ได้ให้อภัยต่อตัวเองอย่างลึกซึ้งและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่จะนำไปสู่ความพยาบาทในทุกสรรพชีวิตอื่นๆขอนอบน้อมแต่แสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่มีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาขอคุณธรรมของพระองค์จงอาบรดหัวใจของมนุษยชาติที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดให้หันกลับมามีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวขจัดความเห็นแก่ตัวและเป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากสิ่งใดที่ว่ายากขอให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ได้กันทุกท่านทุกคนเถิดคุณแม่นำพวกเราได้มีโอกาสร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่ทุกครั้งเลยนะคะที่คุณแม่ได้มีโอกาสมาที่นี่เราได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะทำงานได้เห็นความพยายามที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายและอย่างรวดเร็วต้องถือว่าเป็นความรวดเร็วที่โอ้ที่มีปฏิหาริย์ทุกครั้งที่มานะคะเราจะได้เห็นว่าแม้แต่ทางด้านนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ารอบองค์ท่านในส่วนที่จะได้ขึ้นในส่วนนี้เนี่ยคุณแม่เชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงบ่ายนี้จะขึ้นแล้วนะคะแสงช่วงนี้จะขึ้นในบ่ายนี้แหละและในบ่ายนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราอาจจะตั้งกล้องเอาไว้เพื่อจะให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่าการทำงานที่เราเดินรอบเลยนะคะคุณแม่อยากรู้ว่าถ้าคุณแม่เข้าไปข้างในนั้นแล้วพี่เซ้งเดินขึ้นไปข้างบนจะเห็นอะไรตอนนี้คนงานเขาพักแล้วเราลองเข้าไปไหมคะเรายังถ่ายทอดอยู่นันทวันยังมีคนถ่ายดูอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเซ้งลองเดินขึ้นไปข้างบนเรามีกล้องมา2ตัวในขณะที่ท่านยังอยากติดตามคุณแม่เข้าไปอยู่ในพระพักของพระอริยธาราอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่ตามคุณแม่มาเลยค่ะก็เป็นโอกาสเพราะตอนนี้ช่างเขาหยุดพักกันแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วที่พวกเราจะได้เห็นท่านทั้งองค์นะคะคราวที่แล้วเข้าไปก็เข้าได้สะดวกโอ้สะดวกเลยเข้ามาเลยค่ะเขาเก็บให้เราแล้วเรียบร้อยเราได้ถ่ายเก็บไว้ในบางส่วนนะคะของการทำงานที่เป็นขั้นตอนเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตให้นันทวันเข้ามาด้วยค่ะสวยงามค่ะก็ตอนนี้ก็จะเห็นการสมานเนื้อในนะคะแล้วก็เป็นการเห็นข้างบนเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นการเติบโตทุกครั้งในทุกช่วงของการเดินทางเลยซึ่งถ้าชุดนี้เสร็จแล้วนะชุดต่อไปที่สูงกว่านี้เขาจะใช้วิธีการต่อ2ชิ้นที่สำเร็จจากข้างบนที่จะทำจากข้างล่างแล้วยกขึ้นเพราะว่ามันชักเริ่มยากขึ้นนะคะตอนนี้มันยังทำง่ายในระดับสายตาอยู่ไหนๆเราก็เข้ามาในนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็จะขอน้อมนำพวกเรานันทวันอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่คุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะล่ะค่ะเราได้เห็นพระพักของท่านมีพระโอษฐ์นะคะมีจมูกมีพระเนตรนะคะแล้วก็มีพระกัน
คือหูแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะคะคุณแม่จะใช้เสียงของคุณแม่เนี่ยภาวนากับการเอ่ยมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ส่งความรักความปรารถนาดีและความตั้งใจในการทำงานที่เราจะล้อมหัวใจของเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหัวใจที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในปีที่จะมาถึงนี้ใครๆก็พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างจะยุ่งยากแต่สำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่กลับรู้สึกมีพลังมากในการที่จะอยู่กับสถานการณ์ไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนเราจะมีปัญญาที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของเราเพราะเราไม่กลัวเราจึงไม่ยึดติดแต่เราจะทำงานอย่างนักปฏิบัติที่มีโอกาสขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มีการให้อภัยที่มากขึ้นการให้ที่มีกำลังมากขึ้นมีปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าจะมีปัญหาอะไรคุณจะมีปัญญาไว้เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติของคุณที่จะทำให้คุณสามารถที่จะแกะความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ออกไปแล้วมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาสร้างความสำเร็จและทำให้ความสำเร็จนั้นเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจเหมือนเป็นกุศโลบายที่จะทำให้ใครอีกหลายๆคนที่กำลังทุกข์ยากได้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะมีกุศโลบายในการฉุดช่วยแม้แต่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะตอนนี้นันทวรรณจะมาอยู่ฝั่งนี้เพื่อจะน้อมกล้องของเราไปทางฝั่งนี้นะคะได้แล้วนะจ้ะเราจะเอ่ยพระนามพระอริยธาราสัก7ครั้งนะคะโอมตะริตูตะริตูเรโสหา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 เป็นการเอ่ยมนตราพระอริยธารา7ครั้งถือเป็นการมอบเป็นของขวัญที่มีค่าให้กับทุกท่านที่เกิดใน7วันนี้ไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนก็ตามขอให้ท่านได้ลืมตาของท่านอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและทำให้แสงสว่างแห่งปัญญานี้เป็นการรีสตาร์ทใหม่เริ่มต้นใหม่และในทุกการเริ่มต้นของชีวิตของท่านยากอย่างไรก็เป็นปาฏิหาริย์ของการทำงานที่จะไปสู่ความสำเร็จเสมอเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ